สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเกนชินทุกท่านเลยนะครับประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตู้ตัวละคร 3.2 นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ผิดจากที่ลีกออกมาเท่าไหร่นะครับตรงเป๊ะเลยนะฮะช่วงนี้ไม่รู้แล้วนะครับว่าลีกเกอร์หรือหมอดูนะครับแม่นเหลือเกินแต่จะมีสิ่งนึงนะครับที่ต่างออกไปจากที่ลีกทำนายมาก็คือเลล่านะครับจะอยู่ครึ่งหลังสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปตู้ตัวละครลิมิเต็ดทั้ง4ตัวละครกันนะครับผมโดยที่ 3.2 นะครับมันจะแบ่งตู้ตามนี้นะครับครึ่งแรกจะเป็นนาฮิด้ามาพร้อมกับหยอยนะครับครึ่งหลังจะเป็นชายมาพร้อมกับยาเอะแล้วก็มีเลล่าพ่วงมาด้วยนะครับผมสรุปแบบสั้นๆให้ก่อนนะครับนาฮิด้ากับยาเอะเป็นตัวละครซับ DPS ที่ทำดาเมจนอกสนามได้นะครับส่วนชายกับหยอยเป็นตัวละครเมน DPS ที่เล่นง่ายทั้งคู่นะครับแต่ชายเนี่ยจะต้องมีการคำนวณโรเตชันนิดหน่อยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกอย่างนาฮิด้ากันก่อนนะครับผมตัวละครไฮไลท์ประจำแพชนาฮิด้านะครับเป็นซับ DPS ที่สามารถทำดาเมจนอกสนามได้นะครับอีกทั้งนาฮิด้าเนี่ยยังสามารถแจกชำนาญธาตุให้เพื่อนในทีมได้อีกด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงเลยก็คือนาฮิด้าเนี่ยสามารถแปะธาตุผักได้ตลอดเวลานะครับโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อเราทำปฏิกิริยาธาตุกับธาตุผักมันจะเกิดดาเมจที่คาร์มาขึ้นมาซึ่งดาเมจที่คาร์มานี้เนี่ยมันจะมาหลังจากเราทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุเท่ากับว่ามอนเตอร์เนี่ยจะโดนดาเมจธาตุผักแปะอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นผสมธาตุนะต่อไปนะครับชาวบ้าน1โยเอมิยะคนชนเทพนะฮะฉายาของน้องเขาเองโยเป็นเมนทีเบสไฟที่เล่นง่ายที่สุดในเกมนะครับแต่สิ่งที่โยขาดเนี่ยก็คือดาเมจ AoE นะครับโดยแมคานิกของโยเนี่ยแค่กดสกิลธาตุแล้วก็ซอยถี่ไปมันจบแล้วนะครับมันเล่นง่ายมากๆแต่สิ่งที่โยต้องการนะครับหรือทีมเนี่ยก็คือตัวโล่หนึ่งตัวนะครับเพื่อจะยืนยิงได้แบบชิวๆอีกตัวนึงก็คงเป็นตัวละครธาตุน้ำที่คอยเสริมดาเมจให้ทีมอย่างซีชิวหรือเย่หลานเย่หลานนั่นเองนะครับต่อไปเป็นพาร์ท2หรือครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยจะมียาเอกกับชายนะครับขอเริ่มที่ยาเอกเลยละกันนะครับยาเอกเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ต้องอยู่ในสนามก็สามารถทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้นะครับโดยดาเมจของยาเอกเนี่ยจะมาจากเสา3ต้นซึ่งมันจะช็อตแยกกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ต้องเล็งแม้สักแอะเลยเสามันเอ็มวัตให้เองอัตโนมัตินะครับส่วนอันติของยาเอกก็ไม่ใช่เบาๆนะครับเป็นอันติเบิร์สสายฟ้าที่ค่อนข้างจะแรงมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยาเอกต้องการเลยก็คือตัวปัดพลังงานธาตุ1ตัวนะครับเพราะอันติของยาเอกเนี่ยใช้พลังงานธาตุถึง90หน่วยเลยนะครับตัวเองปั่นไม่พอแน่นอนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความสบายนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับตัวละครยาเอกตัวสุดท้ายนะครับบอกราแดนเหนือเชลเด้นะฮะชายเป็นเมนทีเบสน้ำที่ถือว่ายังเก่งมากอยู่นะครับมากพอที่จะผ่านอบิสได้นั่นเองนะโดยส่วนใหญ่ทีมของชายเนี่ยจะเป็นทีมของเซียงหลิงกับเบนเน็ตนะครับเพื่อเอามาแปะระเหยได้ตลอดเวลาส่วนดาเมจของตัวชายเองเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับแต่มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เข้ามาหาเรานะครับเพราะว่าชายเนี่ยมันมีแมคคานิกในการสเปซใส่มอนสเตอร์นะครับตามจำนวนยิ่งมีมอนเยอะเท่าไหร่ชายก็สามารถทำดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอีกทั้งอันติของชายเนี่ยยังแรงมากๆอีกด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเสริมเกี่ยวกับตู้อาวุธนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับคือไม่ต้องเดาเลยว่าอาวุธมันจะมากับอะไรบ้างเพราะว่าทั้ง4ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดหมดแล้วเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่มีอาวุธประจำตัวเทพๆทั้งนั้นเลยนะฮะเครื่องแรกนะครับจะเป็นตะเกียงนาฮิด้ากับธนูหยอยซึ่ง2อาวุธนี้เนี่ยใครที่เปิดนาฮิด้าอยู่แล้วเนี่ยคุ้มมากๆนะครับเพราะต่อให้หลุดธนูมาเนี่ยมันก็ยังสามารถเอาไปใช้ในอนาคตสำหรับตัวละครที่เน้นตีปกติได้นั่นเองนะฮะอีกทั้งที่มันมีออฟรองเป็นคีย์ดาเมจเนี่ยมันจึงทำให้ปั้นสเตตง่ายอีกด้วยนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับก็เป็นคังมูระแดนซ์กับน่าจะเป็นโพลาร์สตาร์นะครับคังมูระแดนซ์เนี่ยเป็นอาวุธที่ได้ออฟรองเป็นคีย์ดาเมจสำหรับสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะนะครับตัวที่เหมาะจริงๆก็คงเป็นยาเอะนะครับที่สามารถเก็บสเตตได้ครบส่วนโพลาร์สตาร์ก็เป็นธนูโอเวอร์ออลนะครับใส่ได้แทบทุกตัวละครเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว4อาวุธนี้เนี่ยดีทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตะเกียงนาฮิด้าที่น่าจะมีนาฮิด้าตัวเดียวที่ใส่แล้วคุ้มประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง4ตัวละครนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมตอนท้ายอีกสักหนึ่งรอบนะครับนาฮิด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรค่าแต่การเก็บนะครับเพราะว่าเป็นเทพประจำเมืองอีกทั้งนาฮิด้าเนี่ยยังสามารถลงได้หลายทีมอีกด้วยทีมที่นาฮิด้าลงได้เนี่ยจะเป็นทีมที่มีปฏิกิริยากับธาตุผักเป็นส่วนใหญ่นะครับนาฮิด้าจะเป็นตัวละครที่คอยแปะธาตุเสริมให้นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาก็เป็นยาเอะที่ผมเชียร์เป็นอันดับที่2ยาเอะเป็นตัวละครสายชิลนะครับที่ออกมาจูกง3ทีแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวมันตายหาเองและอีกอย่างนึงยาเอะมันเล่นง่ายนะครับเป็นตัวละครที่มีอัพไทม์ 100% นะครับสามารถมีดาเมจออฟฟิลแบบรัวๆได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเสาทั้ง3ต้นแล้วก็มีสกิลเบิร์สที่รุนแรงอีกด้วยต่อไปจะเป็นทางเลือกของเมน DPS แล้วนะครับระหว่างชายกับหยอยเนี่ยเอาจริงๆธาตุไฟกับธาตุน้ำเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่เน้นผสมธาตุได้ดีในระดับนึงนะฮะอีกทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยมันมีตัวละครซัพพอร์ตเยอะมากนะครับถ้าอยากเล่นง่ายนะครับหยอยจะเล่นง่ายกว่านะครับส่วนชายเนี่ยมันจะยากตรงที่มันต้องคำนวณโรเตชันนะครับไม่งั้นเนี่ยคูลดาวน์นานเป็นชาติเลยนะฮะแต่สำหรับใครนะครับที่มีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวอวยอยู่ใน4ตัวนี้เนี่ยให้เน้นไปที่ตัวนั้นก่อนเลยนะครับตัวอวยชนะทุกสิ่งเหมือนกับความรักยังไงล่ะ
ถ้าชอบอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย